แล้วยาเป็นยังไงบ้างยายาเหรอครับมันก็ปกติของมันครับมันก็อินดี้ของมันแต่มันก็โตขึ้นครับมันก็โตขึ้นแล้วมันก็โตขึ้นเยอะแล้วเพราะว่าตอนนั้นที่มันไปญี่ปุ่นครั้งแรกอ่ะมันไปตอนที่ยังอายุน้อยกว่าหนึ่งอีกนะเวลาเนี้ยความคิดหรืออะไรเงี้ยมันอาจจะไม่เหมือนกับตอนนี้ตอนนี้มันก็รู้แล้วมันก็โตขึ้นมันก็ความคิดมันก็โตขึ้นแล้วล่ะมันก็คิดแล้วว่ามันก็มีเป้าหมายของมันมันก็ไม่อยากให้ใครมาดูถูกมันนะครับเอาง่ายๆมันก็ไม่อยากให้มันก็อยากจะทำให้คนที่ดูถูกมันหรือเคยกล่าวว่ามันหรืออะไรเงี้ยว่าทำไม่ได้หรอกอะไรเงี้ยเหมือนคนที่แบบอย่างเงี้ยมันก็อยากจะพิสูจน์ตัวเองว่าจะลบคำสบประมาทอะว่าแบบว่ามันทำได้นะมันก็โอเคอะไรเงี้ยที่คุยมันแต่จะคุยย้าบ่อยกว่าคุยกันหนึ่งครับย้ามันก็โทรมาแซวแบบมันอยู่ของมันที่ห้องเลยเงี้ยมันก็โทรมามันก็รู้ว่าพวกบอลอยู่กันแบบอยู่กับพวกกล้องพวกแจ๊บพวกอะไรอย่างเงี้ยหลายๆคนมันก็สนิทกันมันอยู่กลุ่มเดียวกันครับมันก็จะโทรวีโอคอลมาคุยกันอะไรเงี้ยคุยกันทีนึงก็คุยกันหลายคนเลยเงี้ยแต่มันก็โอเคครับถามมันเรื่องฟุตบอลอะไรเงี้ยย้ามันก็ได้รับโอกาสมากขึ้นอะไรเงี้ยมันได้การยอมรับมากขึ้นอะไรเงี้ยครับแล้วพี่ถามหน่อยว่าชลบุรีเนี่ยมีโอกาสจะมีผู้เล่นคนอื่นไปต่างประเทศอีกไหมอย่างญี่ปุ่นหรือว่าสเปนหรืออะไรเงี้ยคือบอลไม่รู้อ่ะพี่ว่าจะมีใครเอาไหมแต่ถ้าเกิดมีใครเอาหรือมีใครติดต่อมาครับจริงๆแล้วเราพร้อมหมดเลยครับบอลอยากให้ไปมากอยากให้ไปมากตอนแรกมีเคลีมีเอเย่นติดต่อมาอย่างเงี้ยว่าอยากได้นักบอลคนนี้ไปเล่นอยู่เคลีหรือเคสองอะไรอย่างเงี้ยเราก็บอกได้เลยเอาไปได้เลยแบบแม้คนนั้นจะเป็นตัวหลักของเราอะไรเงี้ยเรารู้อยู่แล้วถ้าเราเรียกเด็กมันมาถามอะพี่เด็กมันก็บอกผมไม่ปากไปหรอกครับผมรักชลบุรีผมอยากช่วยที่นี่แต่ใจลึกๆของนักฟุตบอลอาชีพทุกคนอะไม่มีใครหรอกไม่อยากไปเล่นที่ต่างแดนมันก็อยากออกไปท้าทายอยากจะไปอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยเลือกที่จะไม่ต้องถามเด็กหรอกเราเลยบอกกับทางคนที่มาติดต่ออะไปเลยไปหาเลยไปหามาให้ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่คุณห้ามเอาเปรียบนะห้ามแบบมาแบบเขาเรียกว่าห้ามแบบจะเอาเด็กไปเด็กคนนี้ต้องมีอยู่ในกรรมสิทธิ์ของชลบุรีแต่คุณแค่โอเคคุณจะเอา 10% หรือจะเอาเท่าไหร่ต่อเดือนหรืออะไรเงี้ยไปอยู่ต่างประเทศเอาไปได้เลยแต่ไม่มีสิทธิ์ที่แบบจะไปขายเด็กคนนี้แล้วเอาเงินอะไรเงี้ยคือเราก็จะไม่ให้อย่างนั้นแล้วสุดท้ายยังไงก็ไม่มีก็ไม่มีก็มีแค่ติดต่อแล้วเขาก็มานั่งดูฟอร์มเวลาที่อุ่นเครื่องหรืออะไรเงี้ยดูเทปเก่าๆของคนนี้อะไรเงี้ยมันก็เงียบไปอะไรเงี้ยก็เราก็เลยเฉยๆก็เลยไม่อะไรก็ถึงเวลาจริงพี่ปูถ้ามันจะมีมันก็มีมาเองแหละมันแล้วแต่โอกาสจังหวะของเด็กคนไหนช่วงเวลาคนไหนที่ทามมิ่งมันที่ทามละทามแบบเวลามันดีๆอ่ะแล้วก็แบบเออมันไปประจวบเหมาะกับไอ้แมวมองของทีมนี้หรือทีมนี้เขาสนใจอะไรเงี้ย